สวัสดีครับสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้หลายคนเข้าใจว่าปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์มันก็ใช่เนี่ยแหละครับเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจในประเทศแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนมีรูปแบบการปกครองเฉพาะตัวเป็นคอมมิวนิสต์ที่ยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งมีการเลือกตั้งภายในพรรคก็เพื่อคัดเลือกผู้นํานะครับไม่ได้ส่งต่อทางสายเลือดถามว่าจีนเนี่ยเป็นเผด็จการไหมก็มีถึงขั้นนั้นแต่ว่ากึ่งๆึจีนมีการปรับปรุงการปกครองเข้าหานานาชาติให้มากขึ้นในช่วงหลังนะครับ นำมาซึ่งความเจริญอย่างรวดเร็วมุมอมองของแอดมินที่มีต่อจีนมองว่าจีนเนี่ยพยายามเป็นสังคมนิยมแบบสาธารณรัฐก็คือให้สิทธิ์กับประชาชนนี่พอสมควรไม่ใช่ปฏิบัตการแบบเต็มรูปแบบแต่ว่าบางครั้งก็มีความเด็ดขาดบ้างภายในพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับก็มีหลายกลุ่มหลายขั้วอำนาจอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองการวางตัวของจีนวางตัวเป็นมหาอำนาจพยายามพัฒนากองทัพส่วนการต่างประเทศนะครับ จีนเนี่ยจะวางตัวเป็นกลางในหลายๆกรณีเช่นกรณีของสงครามยูเครนจีนจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศนะครับ เมื่อไม่นานมานี้นะครับผู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงเนี่ยเดินทางไปประชุม s c o ประเทศอุซเบกิสถานแล้วก็ได้พบกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียมีการพูดคุยกันรัเสเซียเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากจีนแต่ว่าจีนอยากให้มีการเจรจายุติสงครามกันนะครับซึ่งท่าทีของจีนก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต,แต่ทีแรกแม้ว่าจีนจะไม่ประนามไม่คว่ำบาตรรัสเซียแต่ว่าจีนก็ไม่ได้ช่วยรัสเซียในการทําสงครามเราก็ไม่รู้ว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยตึงเครียดขนาดไหนนะครับแต่ว่า หลังจากที่สีจิ้นผิงเดินทางกลับจากการประชุมมีข่าวลือว่าสีจิ้นผิงถูกกักบริเวณหมายถึงการทำรัฐประหารนะครับโดยหลีเซียวหมิงนายทหารระดับในพลของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเพราะว่าตั้งแต่ที่สีจิ้นผิงกลับมานะครับก็หายตัวไปอย่างลึกลับในกรุงปักกิ่งเองมีรถทหารเข้าประจําการซึ่งมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแต่ว่าข่าวลือตอนนี้ยังเป็นแค่ข่าวลือนะครับ เรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนบอกว่าข่าวลือเรื่องการรัฐประหารในจีนไม่เป็นความจริงแต่ว่าคิดว่ามีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นภายในกองทัพจีนมีการยกเลิกเที่ยวบิน60%ในวันพุธระงับรถประจำทางและก็รถไฟเข้าออกในกรุงปักกิ่งมีรถทหารยาว80กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ปักกิ่งนะครับมันมีข้อสงสัยนี้มากมายแต่ว่าเรื่องการทำรัฐประหารยังไม่ชัดเจนเป็นไปได้หรือไม่ว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นกับประเทศจีนนะครับ สมมุติว่ามีการรัฐประหารจริงสีจิ้นผิงไปทำอะไรให้ไม่พอใจนะครับจึงต้องการยึดอำนาจเรื่องสงครามยูเครนที่จีนไม่ช่วยรัสเซียก็ไม่น่ามีคนในพรรคคอมมิวนสิสต์จีนไม่พอใจเพราะว่าที่ผ่านมานะครับจีนกับยูเครนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต่อมาเรื่องไต้หวันดูสีจิ้นผิงก็ขึงขังดูได้จากการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันถ้าจะมองว่าสีจิ้นผิงไม่เด็ดขาดเรื่องไต้หวันอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับตอนนี้ต่อให้ใครมาเป็นผู้นําจีนเนี่ยก็ทําได้แค่นี้แหละครับ เปิดกับไต้หวันยังไม่ได้ก็มีน่าจะเป็นเรื่องถึงต้องทํารัฐประหารต่อมาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เจอกันได้ทั่วโลกจริงๆแล้วนะครับเราไม่ต้องหาเหตุผลมากมายอำนาจวาสนาลาบยศสรรเสริญเป็นสิ่งที่ทุกคนนี้ต้องการนะครับอยากใต้ต้องชิงต้องแย่งอยู่แล้วยิ่งในระบอรผดิตการข่าวคราวก็ยังไม่หลุดออกมากนักว่ามันเกิดอะไรขึ้นสรุปนะครับข่าวการรัฐประหารยังเป็นแค่ข่าวลือแต่ เราต้องจำชื่อหลี่เซี่ยวหมิงไว้ให้ดีนะครับและภาวนาให้ลุงสีของเราในปลอดภัยทำได้แค่นั้นในตอนนี้